ยินดีต้อนรับสู่ Walk and Learn ครับกับเรื่องราวของการเดินเพื่อเรียนรู้ตัวเองเพราะการให้เวลากับการเรียนรู้ตัวเองนั้นอาจทำให้เราเข้าใจคุณค่าของชีวิตในทุกๆวันวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้า5แยกลาดพร้าวครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานั่งมาลงสถานีนี้บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ถือว่าร่มรื่นดีที่สำคัญคืออากาศไม่ร้อนเลยครับวันนี้ว่าแต่พระอาทิตย์หายไปไหนและวันนี้เรากำลังจะเดินไปสวนบึงน้ำลาดพร้าว71ครับจากตรงนี้เป็นระยะทางประมาณ8กิโลเมตรดูเหมือนวันนี้อากาศจะเป็นใจให้ออกมาเดินนะครับเพราะนอกจากแถวนี้จะมีตึกสูงช่วยบังแดดแล้วก็ยังรู้สึกได้ถึงลมเย็นสบายที่พัดมาอย่างต่อเนื่องหรือว่านี่กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วและตอนนี้เรากำลังจะเดินผ่านตึกช้างครับสำหรับผมที่ไม่ค่อยได้มาแถวนี้เนี่ยพอเห็นตึกช้างทีไรก็ต้องหยุดดูทุกทีที่หยุดดูก็คงเพราะพยายามใช้จินตนาการอยู่พยายามดูให้มันเป็นช้างซอยรัชดาพิเศษ36จริงๆผมก็ไม่รู้จักทางหรอกครับนี่ก็ตาม Google Map เอาป้ายทางลัดบอกว่าไปออกถนนลาดพร้าววังหินได้ทางลัดนี้ก็คงเหมือนทางลัดทั่วไปในกรุงเทพมั้งครับที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนเดินสักเท่าไหร่การเดินบนถนนเส้นนี้เลยต้องใช้ไหวพริบพอสมควรไม่งั้นอาจจะโดนรถเฉี่ยวใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีเราก็มาถึงถนนลาดพร้าววังหินครับแต่ยังไม่จบนะครับต่อไปต้องเข้าถนนโชคชัย4จากถนนโชคชัย4เราก็เข้าซอย78ครับโอ้โหซอยนี้เงียบมากอะทางเดินฝั่งนู้นดูร่มรื่นดีจังเหมือนจะเป็นทางเดินเรียบคลองว่าแต่เราจะเดินไปตรงนั้นยังไงโอเคเจอแล้วแต่ว่าทางเดินอย่างแคบอะThank you.
นอกจากทางเดินจะแคบแล้วยังต้องเดินระวังลวดหนามที่แต่ละบ้านติดเอาไว้สงสัยเอาไว้กันขโมยนี่มันคือที่ไหนเนี่ยร่มรื่นนะเนี่ยถ้าน้ำในคลองสะอาดกว่านี้อีกนิดคงแจ๋วอะถ่ายหน่อยนะครับถ่ายมาหน่อยได้ไหมครับมาถ่ายรูปแล้วอันนั้นเพื่อนเขาหรือเปล่าคนนั้นเจอกันตลอดอ่ะหาเรื่องลุงมันทักทายหน่อยไม่ใช่โอ้โหลุงแกแล้วลุงนี่ทักทายไม่เอาวิ่งไม่จะโดนพี่แสดงว่ามันอยู่กับแมวได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ค่ะรักแมวด้วยอ๋อไม่งั้นมันคงเผาผมแล้วเพราะว่าผมกลิ่นคงจะมีตัวมีกลิ่นแมวอยู่ได้อยู่กันได้คนเช่าไม่ใช่คนสวยคนเช่าหรือเปล่าแต่แบบบางทีถ้าแบบว่ารักใครมากกว่าก็จะมีแบบอิจฉานิดๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใครแก่สุดครับเนี่ยใน4ตัวเนี่ยนี่พี่เป้แก่สุดอันนี้5ปี4ปี3ปี2ปีตัวนี้ชื่อดอลล่าคนนี้ดอลล่าดอลล่านี่ชื่อพี่เปเป้คาราเมลอังเปาน่ารักมากนี่ดอลล่านะนี่ดอลล่าน่ารักรวยสุดเหรอดอลล่าปีตังตอนนี้ค่าอยู่เองกำลังขึ้นดีเลยไล่ตัวหนึ่งที่เดินไปแล้วครับมู่หลานค่ะตัวนั้นมู่หลานนางแบบแล้วตอนนั้นน่ะนางแบบดาราใช่ดาราเวลาเขาไปประกวดอะไรเราจะพาเขาแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยน่ารักนะชอบแต่งตัวสวยมันดูแฮปปี้มากเลยเนี่ยออกมาเดินเนี่ยมีความสุขขอบคุณมากนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะครับเอาล่ะเดินต่อแสงสวยจังตรงนี้มันข้ามไปได้ไหมครับเนี่ยได้ใช่ไหมอ๋อข้ามเลยนะสตรีวิทยา2ซอย18ที่จริงตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสวนสาธารณะแล้วล่ะครับแต่ว่า
เริ่มหิวน่ากินนาคนิวาส48เอาล่ะใกล้ถึงจริงๆแล้วอย่างมืดอ่ะอ้าวอย่าบอกนะว่าปิดแล้วเงียบสงสัยจะกลับบ้านโทษนะครับอันนี้ปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดแยก8ค่ะต้องเข้าแยก8อ๋อต้องเข้าแยก8ยังไม่ปิดใช่ไหมครับไม่ปิดปิดกี่โมงอะครับปิด3ทุ่มอ๋อขอบคุณครับโอเคดีจังที่ยังไม่ปิดแยก8แยก8ต้องเข้าแยก8สวนบึงน้ำลาดพร้าว71ในนี้เป็นสวนสาธารณะจริงๆด้วยถ้ามาตอนกลางวันคงสวยน่าดูและนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะแล้วเนี่ยก็ยังมีแปลงปลูกผักขนาดย่อมด้วยตรงนี้นี่เหมือนรูปจากในอินเทอร์เน็ตเลยต่างกันแค่ตอนนี้อาจจะดูมืดกว่าในรูปหน่อยแต่ก็พอมองออกครับว่าเป็นสนามหญ้าที่อยู่กลางน้ำที่อยู่บนทุ่นลอยน้ำอีกทีคือบรรยากาศตอนนี้จะว่าสวยมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะมันก็มืดมากแหละแต่มันเป็นความรู้สึกเงียบแล้วก็ว่างเปล่าในแบบที่รู้สึกดีครับหรือว่าจริงๆก็ดีเหมือนกันนะที่มาตอนกลางคืนแบบนี้ขอบคุณกรุงเทพแล้วก็ทุกอย่างที่ทำให้ผมเดินมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เรียนรู้อะไรรู้แค่ว่าผมได้เดินได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้อยู่กับตัวเอง
ือแค่นั้นก็อาจจะเพียงพอแล้วครับสำหรับวันนี้